ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเพจดัง Facebook อย่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนก็ได้ออกมาโพสต์ภาพระบุข้อความไว้ว่าได้ดูพี่สรยุทธมาจัดรายการ2วันแล้วบอกได้เลยว่ากูโคตรมีความสุขจังเลยจัดไปนานๆเลยนะพี่อย่าไปไหนอีกนะพร้อมกับแคปชั่นว่าเช้าวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เพิ่มเวลาเป็น3ชั่วโมงเลยขอร้องเถิดกูเหมือนคนขาดของมานานแล้วฮ่าฮ่าซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาสรยุทธสุทนาจินดาก็ได้แคปโพสต์ของอีเจี๊ยบเรียบด่วนมาโพสต์ลงใน Facebook ของตัวเองพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าเจี๊ยบทำกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากแนะให้สรยุทธทำบุญด่วนๆเลยนะเนี่ยไปทำบุญด่วนของมันแรงเจี๊ยบต้องรีบไปทำบุญ9วัดด่วนเลยนะคะมันก็เคยมาตอบเมนต์หนูป่วยยาวเลยถึง3เดือนเลยล่ะค่ะอาบน้ำมนต์9วันเลยละพรุ่งนี้คุณสรยุทธก็ต้องประกาศออกทีวีให้เจี๊ยบเลิกพูดถึงได้แล้วตอนเช้าไปทำบุญใส่บาตรด้วยนะคะอย่าหาว่าไม่เตือนนะคะไม่นะอีเจี๊ยบจะทักเพื่อเฮียเพิ่งจะกลับมาอ่านเขาได้แค่2วันจะดีอยู่แล้วเชียวแนะนำให้เก้าเท้าหัวตอนที่ออกจากประตูบ้านทุกครั้งอาบน้ำมนต์เก้าวัดล้างสวยใส่หน้ากากผ้าทับหน้ากากทางการแพทย์พกจิวแอลกอฮอล์ติดตัวตลอดเวลาประดุจดังอวัยวะชิ้นที่37ทำบุญทำทานให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่าให้ขาดขอขมาเจี๊ยบด่วนกันอาสาได้ลำบำไก่แทนพี่หนุ่มเลย